สำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับมีประเด็นสำคัญในการอุดช่องว่างของกฎหมายครับเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ฝ่ายปกครองจะกระทำไม่ได้ครับก่อนที่จะผมจะไปพูดถึงการจัดการความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองที่เป็นการเจรจาต่อรองนะครับเป็นเทคนิคหนึ่งที่อยากให้เป็นอาวุธเผื่อทีนำไปใช้กันนะฮะผมขออนุญาตอยากให้มาเรามารู้จักกับนิติรัฐนิติธรรมนิดนึงครับถามว่าทำไมต้องรู้เรื่องนิติรัฐนิติธรรมครับเพราะว่านิติรัฐนิติธรรมเนี่ยเป็นการนำกฎหมายนะครับมาใช้นะฮะเป็นการนำกฎหมายมาบังคับใช้ในการดำเนินงานของรัฐนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเอามาใช้ยังไงนะฮะซึ่งตรงนี้มันสอดคล้องกับที่ UN เขาระบุไว้เลยครับ UN เขาระบุใน Lesson Learned for Millennium Development Goal นะครับหรือ MDG ไว้นะฮะในส่วนหนึ่งก็คือต้องการให้เกิดหลักในการดำเนินการนะฮะที่เป็นธรรมนะครับโดยนิติรัฐนิติธรรมนิติรัฐคืออะไรครับนิติรัฐเนี่ยภาษาอังกฤษเขาก็คือ Legal State นะครับLegal State คืออะไรครับ Legal ก็คือกฎหมายถูกไหมฮะ State ก็คือรัฐเพราะฉะนั้นนิติรัฐก็คือรัฐที่ปกครองโดยกฎหมายครับถามว่าทำไมต้องปกครองโดยกฎหมายล่ะเพราะว่าถ้าสมมุติมีกฎหมายที่เป็นกลางหมายความว่าสามารถบังคับใช้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไหนสมบูรณ์หรือไม่เชื้อชาติอะไรอยู่ตรงไหนของประเทศอยู่ตรงไหนของรัฐประกอบอาชีพอะไรยากดีมีจนทุกคนโดนนิติก็คือโดนกฎหมายโดน Legalคลุมไปทั้งหมดนั่นเองนะครับถ้ารัฐใช้วิธีการนี้ในการดำเนินการเนี่ยสังคมก็จะเป็นระเบียบครับเป็นมีความสุขครับมันก็จะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นน้อยลงนะครับมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นน้อยลงคราวนี้เนี่ยคำว่า legal state หรือนิติรัฐเนี่ยเริ่มใช้ในประเทศเยอรมันนะครับภาษาเยอรมันผมก็อ่านไม่ออกอะ Rechtsstaat อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับซึ่งมาจากคำว่าRich แปลว่ากฎหมายนะครับคำว่า state เนี่ยแปลว่ารัฐนะครับหมายถึงรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายฮะแปลง่ายๆเลยนะครับไม่ใช่การปกครองด้วยตัวบุคคลที่มีอำนาจมีบารมีและอำนาจตามอำเภอใจนะครับเพราะถ้าปกครองอย่างนั้นเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยมักจะเกิดขึ้นมากกว่าถูกไหมครับก็คือปกครองตามใจอ่ะไม่มีกฎไม่มีระเบียบอยู่ดีๆก็มาบอกว่าฉันผิดอย่างเงี้ยถามว่าทำไมก็ฉันจะบอกให้ผิดอ่ะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอนครับนิติรัฐเนี่ยยอมรับกฎหมายเป็นใหญ่นะครับใช้กฎหมายเป็นใหญ่เหมือนที่บ้านเราเมืองเราเนี่ยใช้รัฐธรรมนูญเป็นใหญ่เราก็จึงทำตามหลักนิติรัฐนะครับผมคราวนี้เนี่ยคนบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นรองนะครับคนบังคับใช้คือใครครับคนที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจครับไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นครม.เป็นคณะรัฐมนตรีเป็นใครก็ตามที่มีอำนาจตามในรัฐธรรมนูญคนนี้เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งจะเป็นรองจากกฎหมายกฎหมายต้องเป็นใหญ่กฎหมายต้องเป็นเหนือนะครับสำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับมีประเด็นสำคัญในการอุดช่องว่างของกฎหมายครับเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ฝ่ายปกครองจะกระทำไม่ได้ครับเห็นไหมครับว่าคนที่จะทำอะไรได้เนี่ยต้องได้อำนาจจากกฎหมายครับไม่ใช่หมายความว่าใครก็จะทำอะไรได้นี่คือหลักนิติรัฐในการปกครองโดยรัฐนะครับนิติรัฐเนี่ยคือการมีกฎหมายเป็นพื้นฐานในสังคมครับพอมีกฎหมายเป็นพื้นฐานหรือเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นกฎเป็นระเบียบนะครับเป็นแนวปฏิบัติของคนในสังคมเนี่ยสังคมก็จะถูกควบคุมโดยกฎหมายแล้วทุกคนก็จะอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ในความเรียบร้อยนะครับซึ่งทำให้เกิดบทบาทของกฎหมายในลำดับชั้นนะกฎหมายมีลำดับชั้นเยอะแยะเลยครับให้รู้ไว้นิดนึงก็ได้ว่ากฎหมายเนี่ยลำดับชั้นก็สูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญนะครับสูงสุดละรองลงมาก็พวกกฎมณฑลบาลนะฮะก็คือกฎที่มีใช้ในราชสำนักนะฮะอันดับ3ก็จะเป็นพรบครับหรือพระราชบัญญัตินั่นเองแล้วก็พระราชกำหนดพรกนะฮะแล้วก็ประมวลกฎหมายนะฮะรองลงมาเป็นพระราชกฤษฎีกาครับพรดครับรองลงมาอีกครับขั้นที่5เป็นกฎกระทรวงแล้วก็ขั้นที่6เนี่ยเป็นกฎหมายที่เป็นข้อบังคับของท้องถิ่นอย่างเช่นข้อบังคับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบัญญัติข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสูงสุดคือรัฐธรรมนูญนะครับแล้วนิติรัฐเนี่ยแบ่งเวลาเกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นครับใครเป็นคนตัดสินครับใครเป็นคนตัดสินต้องมีคนกลางครับกฎหมายเนี่ยมีแล้วเนี่ยจะให้คนที่บังคับใช้กฎหมายมาบังคับใช้หรือมาตัดสินเองไม่ได้ครับต้องหาคนกลางครับคนกลางมี4ประเภทครับคนกลางคือศาลครับศาลมี4ประเภทคือศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมก็คดีแพ่งครับคดีแพ่งคือคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทรัพย์
คดีอาญาคือความผิดที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญาต่างๆนะครับรวมถึงศาลพิเศษนะครับศาลเยาวชนครอบครัวศาลแรงงานศาลล้มละลายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพวกนี้เป็นศาลยุติธรรมหมดครับเป็นศาลที่ใช้ตัดสินคดีแพ่งคดีอาญารองลงมาเป็นศาลปกครองครับศาลปกครองเนี่ยเป็นพิจารณาคดีพิพาทระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานของรัฐเห็นไหมครับมีคนตัดสินหมดถ้าเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อระงับความแรงที่จะเกิดขึ้นลองจินตนาการนะครับถ้าเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่มีคนตัดสินครับแม้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายก็ตามแต่ไม่มีคนตัดสินเกิดอะไรขึ้นครับเกิดความรุนแรงครับเกิดความขัดแย้งที่ไม่รู้จบครับเกิดการหาจุดร่วมหรือฉันทามติไม่ได้ถูกต้องไหมครับคราวนี้มาดูศาลกันต่อว่าศาลอันดับ3เนี่ยคือศาลทหารครับศาลทหารเนี่ยจะพิจารณาคดีการกระทำผิดของทหารครับถามว่าแล้วทำไมถึงต้องมีศาลทหารก็อย่างว่านะครับเราต้องยอมรับว่าเราเป็นสเตทเป็นsoldier state ก็คือเป็นรัฐทหารนะครับเรายังมีทหารด้วยมามีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานในของประเทศเราค่อนข้างเยอะนะในขณะที่ญี่ปุ่นเขาไม่มีนะแต่จริงๆเนี่ยจะบอกย้อนไปพูดถึงเรื่องชินโซอาเบะว่าเขาพยายามไปผลักดันให้มีกองกำลังของเขาเนาะเพราะมันแสดงถึงเสถียรภาพแล้วก็ความแข็งแรงของประเทศนะครับอีกมุมมองนึงนะไม่ได้มองว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับศาลทหารก็เลยมีเกิดขึ้นนะครับในเมืองไทย4ก็คือศาลรัฐธรรมนูญครับศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีหรือวินิจฉัยการกระทำที่ขัดกับรัฐธรรมนูญครับหรือปัจจุบันเนี่ยแยกเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญก็มีศาลทุกประเภทเลยครับมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแล้วก็วิธีพิจารณาความศาลกำกับและมาตรฐานของตามกฎหมายที่ระบุไว้นะครับคราวนี้เนี่ยเวลาเราได้ยินคำว่านิติรัฐปักควบคู่กับคำว่านิติธรรมครับนิติธรรมหรือ rule of law ครับ rule of law เนี่ยมันหมายความว่าไงครับคำว่านิติธรรมนิติธรรมเนี่ยหมายความถ้าจากพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตเลยซึ่งมันต้องอ้างนะเพราะว่าถ้าจะแปลความเนี่ยมันก็ต้องเอาพจนานุกรมเนี่ยแหละครับหมายถึงหลักพื้นฐานแห่งกฎหมายที่บุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันนั่นหมายความว่าเรามีนิติรัฐซึ่งมีรัฐที่ปกครองโดยกฎหมายแล้วแต่ถ้าไม่มีนิติธรรมคือกฎหมายไม่สามารถบังคับใช้กับคนโดยทั่วไปเกิดอะไรขึ้นครับเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกถูกต้องไหมครับถ้าสมมุติว่ากฎหมายใช้กับคนบางคนบางพวกบางกลุ่มหรือกลุ่มแค่เฉพาะบางกลุ่มคนเท่านั้นหรือเฉพาะบางคนเท่านั้นแน่นอนครับกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ใช่นิติรัฐที่แท้จริงนะครับแล้วก็จะไม่ใช่เป็นไปตามหลักนิติธรรมด้วยนะครับนิติธรรมจึงต้องมามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนิติรัฐจัดกฎเกณฑ์เป็นกฎหมายให้เป็นกรอบหรือมาตรฐานในสังคมครับส่วนนิติธรรมเนี่ยมุ่งนำกฎหมายมาบังคับใช้ให้เกิดความเป็นธรรมครับซึ่งในสังคมไทยเนี่ยมีลักษณะ3ประการที่โดดเด่นมากเลยนะฮะนิติธรรมในสังคมไทยเนาะคือศาสนาครับแล้วก็หลักความคิดของหลักแนวคิดนะครับแล้วก็หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักผมอยากจะพรีเซนต์หลักๆเลยคือหลักศาสนาครับหลักศาสนาเนี่ยมีส่วนสำคัญที่เป็นกฎอย่างนึงจริงๆเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้กฎหรือการยอมรับของสังคมเนี่ยมันมีหลายเลเวลมากกฎหมายเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งนะครับแต่จริงๆศาสนาเนี่ยมันเป็นกฎโดยพื้นฐานของคนนะครับเมื่อคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันครอบกฎหมายไปด้วยซ้ำบางอย่างเนี่ยศาสนาบอกว่าผิดแต่กฎหมายบอกไม่ผิดถูกไหมฮะหลายๆอย่างเนี่ยมันกว้างใหญ่มันครอบคลุมมากกว่ากฎหมายด้วยซ้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลักธรรมาภิบาลครับ Good Governance เนี่ยหรือการบริหารงานภาครัฐเนี่ยให้เกิดสัมฤทธิผลหรือให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ประชาชนนะครับได้รับการตอบสนองจากการดำเนินงานภาครัฐที่ดีนะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนนั่นเองถึงจะได้มีหลักธรรมาภิบาลนี้นะครับหลักธรรมาภิบาลเนี่ยมีระบุในราชกิจสฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีปี46เลยนะครับซึ่งมีหลักพื้นฐาน6ประการครับประการแรกก็คือหลักนิติธรรมครับหมายถึงการตรากฎหมายที่ถูกต้องถูกต้องไหมฮะซึ่งเป็นส่วนสำคัญเลยที่จำเป็นจะต้องมีในหลักธรรมาภิบาลนะครับการบังคับใช้กฎหมายการกำหนดกฎกติกานะครับการคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมเป็นหลักนะครับแล้วก็สามารถจะส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและก็ระเบียบหรือคำสั่งให้เกิดความเป็นธรรมเกิดขึ้นด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คืออยู่ในหลักธรรมาภิบาลนะครับไปแตะตรง SDG นิดนึงครับ Sustainable Development Goal หรือ
เป้าหมายขององค์การสหประชาชาตินะครับสู่ความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาตินะครับซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย17เป้าหมายนะครับมีหลายอย่างเลยแต่ผมอยากจะโฟกัสตรงข้อ16ครับเป้าหมายหรือประการหลักของข้อ16เนี่ยคือเป้าหมายที่66เนี่ยเขาส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับครับ 16.3 เนี่ยส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศและหลักการประกันการเข้าถึงยุติธรรมอย่างเท่าเทียมเห็นไหมครับถามว่าทำไมองค์การสหประชาชาติต้องส่งเสริมเรื่องนี้ครับเพราะอยากให้เกิดนิติรัฐนิติธรรมเกิดขึ้นในทุกประเทศในทุกสังคมในโลกนั่นเองนะครับเพื่ออะไรครับเป้าหมายจริงๆแล้วเขาต้องการ peace ครับข้อ16เนี่ยเขาเขียนว่า peace and justice strong institution นะครับหมายความว่าเขาส่งเสริมอยากให้เกิดสันติภาพและความยุติธรรมเกิดขึ้นครับเพราะมันจะนำไปสู่การลดความขัดแย้งแล้วก็นำผลไปสู่การลดความรุนแรงนะครับทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของหลักการที่หลายๆส่วนหลายๆองค์กรเนี่ยเขาอยากจะส่งเสริมพัฒนาหลักนิติรัฐนิติธรรมหรือกลไกต่างๆมาควบคุมอะไรฮะควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาครับไม่ให้เกิดการขัดแย้งครับหรือความขัดแย้งเราเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับช่วงต้นช่วงยูนิตก่อนๆว่าความขัดแย้งมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่เราจะทำยังไงให้ควบคุมให้มันเกิดให้มันน้อยที่สุดครับหลักการเหล่านี้แหละครับมันจะมาช่วยเราได้นะครับโดยเฉพาะนิติรัฐนิติธรรมลองจินตนาการนะครับถ้าทุกคนอยู่ในกฎหมายอยู่ในกฎระเบียบทั้งกฎหมายและกฎระเบียบของชุมชนของสังคมหรือแม้กระทั่งเวลาเราอยู่ในครอบครัวครับถ้าครอบครัวเราตั้งกฎสมมุติว่าตั้งกฎว่าทุกคนต้องทานข้าวร่วมกันตอน 18:00 น.แล้วมีคนใดคนหนึ่งไม่ทำตามกฎอย่างเงี้ยเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นไหมครับมี5คนเนี่ยมานั่งกันแล้ว4คนอีกคนนึงไม่ยอมมาหรือมาสายเห็นไหมครับมันเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นทุกคนไม่ได้รับประทานอาหารร่วมกันครบหน้าครบตาอย่างนี้นะครับมันก็เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับกฎระเบียบต่างๆจึงเป็นส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งเท่านั้นนะที่จะลดการเกิดความขัดแย้งและความรุนแรงเกิดขึ้นนะถามว่าทำไมถึงเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นอยากให้มองอีกมุมนึงครับถ้ามีกฎมีระเบียบนะฮะแต่ว่าทุกคนก็มีความยืดหยุ่นมีความที่แบบว่าไม่ต้องทำก็ได้ถ้าสถานการณ์ไหนไม่ได้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหรือต่อภาพรวมของสังคมอย่างเช่นในครอบครัวมีกฎไว้ครับมีกฎไว้เป็นแนวทางในการดำเนินการแล้วเป็นกรอบกว้างๆแต่ทุกคนอยู่ในกรอบนั้นก็ไม่เกิดความขัดแย้งถูกไหมครับเพราะทุกคนยอมรับได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คนหรือสมาชิกในสังคมหรือกลุ่มสมาชิกในสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่พอใจกับการไม่ทำตามระเบียบหรือไม่ทำตามกฎนั้นแล้วเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ากฎหมายกฎระเบียบเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่ามีแล้วจะไม่เกิดความขัดแย้งถูกไหมฮะเพราะไม่ใช่ว่าระหว่างบุคคลนะฮะกฎหมายกับตัวปัจเจกหรือกฎหมายกับตัวอินดิวดัวแต่ละคนเนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นได้โดยตัวมันเองเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเห็นแล้วว่ามันมีภาพหลายๆมุมที่จะทำให้เราเข้าใจถึงการยับยั้งหรือการจัดการของความขัดแย้งมากขึ้นนะครับเดี๋ยวในยูนิตถัดไปเนี่ยผมอยากจะพรีเซนต์เครื่องมือหนึ่งที่เป็นเครื่องมือของการเจรจาต่อรองที่จะทำให้จัดการความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็มันอาจจะนำไปสู่แนวทางหรือทิศทางที่ดีแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยครับ